เหมือนว่าประเด็นสตรีมเมอร์ที่เคยไปเหยียดคนญี่ปุ่นไว้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่มันมีท่าทีว่าจบลงไปแล้วเพราะว่าคนญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่งก็ได้เห็นคลิปนั้นเข้าและก็ได้ทำการตามล่าอย่างจริงจังโดยในคราวนี้มันไม่มีคำว่าเจรจาอีกต่อไปเพราะว่าคนญี่ปุ่นต้องการจะเล่นสตรีมเมอร์คนนี้ซึ่งเรื่องราวภาคต่อจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับซาวกกันดั้มห้ามพลาด G-Feel ออกรถใหม่กับทานกันดั้มและคอนทรารวมไปถึงยังมีจากแอนิเมะชื่อดังอย่างนารูโตะอีกด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปหาจับจองกันได้แบบทั้งซอและก็กระปุกได้ที่แกมเมอรี่ช็อปบน Shopee รีบเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดสำหรับใครที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเราก็จะมาเกิดให้เข้าใจกันก่อนสตรีมเมอร์คนนี้มีชื่อว่าจอนนี่โซมาลีโดยเขาเป็นสตรีมเมอร์จากแพลตฟอร์มคิกที่มักจะทำคอนเทนต์ IRL ไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างโดยก่อนหน้านี้เขาก็เคยเดินทางมายังประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้การสร้างเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นทว่าเมื่อเขามายังประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้คิดอะไรถึงได้ไปกวนคนญี่ปุ่นด้วยการพูดคำว่าฮิโรชิมาและก็นางาซากิกับคนญี่ปุ่นมีหนำซ้ำยังมีหน้าบอกด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสองเมืองนั้นมันเกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนว่าการพูดจาแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นก็ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นและตอกย้ำแผลในประวัติศาสตร์ของประเทศและแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในระหว่างการไลฟ์อยู่ด้วยและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปขนาดมีคนเข้ามาเตือนต่อหน้าแล้วเจ้าตัวก็ทำการขอโทษแล้วส่งไปยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีคนนำไลฟ์สตรีมของจอนนี่ไปแปะลงใน Reddit ก่อนที่จะมีการโพสต์ต่อใน Twitterและนั่นก็เลยทำให้สังคมออนไลน์ในญี่ปุ่นได้เห็นวิริยกรรมของสตรีมเมอร์คนนี้และก็ได้มีการวิจารณ์พฤติกรรมของเขาไปต่างๆนานาแต่ว่าบางคนนั้นก็มองว่าการวิจารณ์บนอินเทอร์เน็ตมันก็อาจจะไม่ได้ให้บทเรียนกับสตรีมเมอร์คนนี้มากนักน่าจะทำให้หนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าสตรีมเมอร์คนนี้โดยเมื่อเขาเจอกับตัวจอนนี่เขาก็ได้ลงมาคุยด้วยกันและก็ได้บอกว่าสิ่งที่สตรีมเมอร์คนนี้พูดนั้นมันทำร้ายจิตใจของเขาอย่างมากแต่เจ้าตัวสตรีมเมอร์ก็ทำการขอโทษแบบส่งไปอีกครั้งพร้อมกับหัวเราะขบขันกับเพื่อนที่คุยโทรศัพท์อยู่ด้วยจนในที่สุดมันก็ได้มีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เห็นพฤติกรรมทั้งหมดของสตรีมเมอร์คนนี้และก็ทำให้เขาไล่ล่าสตรีมเมอร์คนนี้ต่อก่อนที่จะเจอกับตัวของจอนนี่กลางไลฟ์น่าจะทำให้เขาตัดสินใจเดินตรงเข้าไปเอาฝ่ามือประทับหน้าของจอนนี่เข้าไปเต็มๆ It's good to know people in Japan. Let's be respectful. You know what I mean? I hope nobody in the chat was saying weird shit. If I go back and whoa what the จากเหตุการณ์นั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาทำคลิปขอโทษแต่ว่าด้วยวีรกรรมที่เฉาโฉมันก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและจำนวนคนญี่ปุ่นที่ได้เห็นวีรกรรมของจอนนั้นมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนว่าต่างคนต่างความคิดการสั่งสอนสตรีมเมอร์คนนี้ก็มักจะมีวิธีแตกต่างกันออกไปและความเดือดมันก็ทวีขึ้นจากเดิมเพราะว่ามันก็ได้มีคนไปขุดเจอวีรกรรมมากมายที่เรียกได้ว่าแรงกว่าการพูดว่าฮิโรชิมาและก็นางาซากิอีกครับไม่ว่าจะเป็นการเหยียดผู้หญิงชาวญี่ปุ่นว่าเป็นหลังจากที่เธอปฏิเสธที่จะบอกชื่อกับจอนนี่รวมไปถึงการเปิดเพลงเกี่ยวกับในสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์อีกด้วยนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ยังมีพฤติกรรมก่อกวนคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสียงผู้หญิงในสถานีรถไฟแต่สิ่งที่น่าจะเป็นการเรียกคนที่สุดเลยนั้นก็คือการบอกอย่างหน้าด้านๆว่าตัวเองพูดขอโทษไปงั้นแหละเพราะเขาไม่ได้สนใจอะไรแต่แรกอยู่แล้วและไอ้พวกที่เข้ามาด่าเขาในไลฟ์มันก็เป็นแค่พวกไร้ชีวิตนอกบ้านนั่นแหละแน่นอนเรียกติขนาดนี้ยอมมาหาอย่างไม่ต้องสงสัยดูเหมือนว่าการโดนฝ่ามือคราวที่แล้วจะไม่ทุชาคนนี้คิดได้เลยแม้แต่น้อยน่าจะทำให้ผู้คนชาวญี่ปุ่นได้เห็นพฤติกรรมของชายคนนี้รวมตัวกันหาที่อยู่ของจอนนี่จนเจอว่ามันอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันแห่ไปหาจอนนี่ถึงบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นชาวต่างชาติที่รักวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยเขาเข้ามาอาสาเป็นล่ามในการเจรจาในครั้งนี้ให้ซึ่งจอนนี่ก็รีบขอโทษขอโพยอย่างหนักเพราะไม่คิดว่าติจะมารอถึงหน้าบ้านขนาดนี้ซึ่งโชคดีที่กลุ่มคนญี่ปุ่นที่พาไปนั้นไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวก็ยังกลับมาไลฟ์อย่างสบายใจโดยไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตของตัวเองนั้นกำลังโดนเพ่งเล็งอยู่และแล้วในระหว่างไลฟ์นั้นมันก็ได้มีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งเข้ามาสั่งสอนให้ความอุ่นกับจอนนี่ด้วยท่อนแขนล็อกเข้าที่คออย่างแน่นจนกล้องหล่นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับ Drop the bread first This ain't safe man shut the fuck upHey, all my real niggas drop in Discord right now. Hop in Discord. Oh, whoa, what the? หลังจากเหตุการณ์นั้นมันก็มีเรื่องเล่ากันว่าจอนนี่โดนกลุ่มยากุซ่าในญี่ปุ่นเข้ามาหาตัวและก็ได้บังคับให้ขอโทษชาวญี่ปุ่นกลางไลฟ์
ซึ่งจากจุดนั้นเองจอห์นนี่ก็มีทางเลือกนอกจากต้องยอมทำตามมีเช่นนั้นชีวิตตัวเองก็คงจะหาไม่แน่นอนจากจุดนี้มันก็ทำให้จอห์นนี่ได้รู้ว่าสิ่งตัวเองทำไปนั้นมันส่งผลต่อชีวิตของตัวเองแค่ไหนและมันก็ทำให้เขาเลือกที่จะหนีออกจากประเทศญี่ปุ่นและก็ไปยังบาหลีประเทศอินโดนีเซียแทนแต่ว่าวีรกรรมที่เขาสร้างเอาไว้นั้นมันก็ไวรัลจนแม้แต่คนที่นั่นก็ยังจำหน้าของจอห์นนี่ได้ไม่เพียงเท่านั้นจอห์นนี่ก็ยังไปสร้างการสั่งสอนผิดๆกับคนอินโดนแอพูดคุยว่าการพูดคำอย่างฮิโรชิมาและก็นางาซากินั้นคือการบอกรักในภาษาญี่ปุ่นฮิโรชิมาเซนากะเตนากะซากิซากิ good job it means what English is saying it answer what it mean in Japanese I love you ซึ่งมันก็ได้ผู้คนบางส่วนได้บุกเข้าไปบ้านของจอห์นนี่ก่อนจะเอาไม้ช็อตยุงเขาพร้อมกับพูดว่าสิ่งนี้เพื่อประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้มีเหลืองกันจนคนในนั้นต้องแยกทั้งสองออกจากกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายในจุดนี้มันก็ทำให้จอห์นนี่เริ่มมีอาการหวาดระแวงจากการกระทำของตัวเองขณะผู้หญิงเดินมาสกิดก็ยังสะดุ้งจนกล้องแทบโลนพร้อมกับบ่นว่าเธอทำแบบนั้นไม่ได้เขาระแวงคนญี่ปุ่นที่ตามมาทำร้ายอยู่Oh my God! You scared the out of me. Oh my God! It's all girls from earlier. Yo, you have to understand. I have Japanese people trying to kill me at all times. และด้วยเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ช่องของจอห์นนี่โดนคิกแบดและเขาก็ต้องย้ายมาสตรีมบน YouTube แทนอย่างเลี่ยงไม่ได้จากจุดนี้เองวีรกรรมที่เขาก่อนั้นมันก็เกินกว่าที่ตัวจะรับไหวคนที่ไม่พอใจก็พากันตามล่าตัวแม้ว่าจะหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังไม่รอดโดยคนในประเทศที่สนับสนุนญี่ปุ่นอยู่นั้นก็เข้ามาสั่งสอนอีกเรียกได้เลยว่างานนี้คงเจ็บไปอีกนานละครับและแน่นอนเมื่อถึงจุดนี้เจ้าตัวก็เห็นว่าการที่อยู่บาหลีก็คงจะไม่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาอีกต่อไปนั่นจึงทำให้เขาเลือกที่จะเดินทางไปยังดินแดนที่เขาเคยสนุกสนานและสร้างคอนเทนต์ได้อย่างอิสระซึ่งมันก็ไม่ใช่ประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์แต่ว่ามันคือประเทศไทยประเทศของเรานั่นเองล่ะครับซึ่งเรื่องราวความไวป่วงเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้จบลงแค่ที่บาหลีการมาไทยของจอห์นนี่โซมาลีก็ยังมีวีรกรรมมากมายที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะไวป่วงขนาดไหนและเขาจะโดนอะไรบ้างเตรียมติดตามชมกันได้ในพาร์ทที่3เร็วๆนี้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากรู้วีรกรรมต้นตอของเขาก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ